สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้อง Happy Nami นะคะสวันนี้เราก็จะมารีวิวเมคอัพที่เราชอบมากที่สุดนะคะประจำปี2022ค่ะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะบอกสภาพผิวของเราก่อนเนาะก็คือเราเป็นคนที่ผิวมันนะคะดังนั้นเนี่ยเมคอัพที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเมคอัพที่เหมาะกับคนผิวมันค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือจะเป็นหมวดคอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์ที่เราชอบมากที่สุดนะคะประจำปี2022นะคะคือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นตัว NARS Radiant Creamy Concealer ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์ประจำใจของเราเนี่ยมาหลายปีมากๆนะคะคิดว่าน่าจะใช้เกิน10แท่งแล้วนะคะหมดปุ๊บเนี่ยซื้ออีกทันทีตลอดแน่นอนนะคะคืออยากจะบอกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่กลบสิวได้เนียนที่สุดนะคะตั้งแต่ที่เรามีมาแล้วก็ดูไม่หนาไม่โบ๊ะด้วยนะคะคือเราเนี่ยถ้าไปดูวิดีโออื่นๆของเราเนี่ยคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างสิวขึ้นง่ายนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับรอยสิวรอยดำและอื่นๆอีกมากมายนะคะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าเรามีสิวเนาะก็เพราะว่าจะเป็นตัวนี้นี่แหละค่ะข้อที่แตกต่างกับคอนซีลเลอร์ตัวอื่นๆเลยเนี่ยคือเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยกลบแต่ว่าดูไม่หนาไม่โบ๊ะดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะคือมันกลบด้วยเม็ดสีไม่ได้กลบด้วยความหนาของตัวผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นเนี่ยคือเราก็เลยชอบตัวนี้มากๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือยังเหมาะกับคนหน้ามันมากๆนะคะคือใครที่หน้ามันเนี่ยโดยเฉพาะเรานะคะทาตัวนี้ไปอยู่เช้าเย็นแน่นอนนะคะไปปีนผาจำลองไปฟิตเนสนะคะออกไปเดินจตุจักรเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคอนซีลเลอร์อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่หน้าของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่สิวขึ้นง่ายอย่างเราเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลด้วยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราใช้มาเนี่ยก็ไม่ทำให้เราสิวขึ้นเพิ่มขึ้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นคอนซีลเลอร์ประจำใจเรามากๆนะคะสีที่เราใช้นะคะคือจะเป็นสีคัสตาร์ดนะคะก็คือเราเนี่ยผิวเนี่ยอยู่ที่แม็กเป็นสี25นะคะสีนี้เนี่ยคือจะเป็นสีที่เข้ากับสีผิวของเรามากๆนะคะเวลาทาไปเนี่ยคือไม่ต้องทาแป้งทับทาคอนซีลเลอร์อย่างเดียวออกนอกบ้านเนี่ยก็ดูไม่ออกเลยว่าทาคอนซีลเลอร์นะคะราคาอยู่ที่ 1,400 บาทนะคะซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ NARS ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะตัวที่2นะคะที่เราชอบมากๆนะคะคือจะอยู่ในหมวดครีมบลัชนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว Lair Beauty นะคะ Soft Pinch Blushนะคะซึ่งสีที่เราใช้เนี่ยคือจะเป็นสีบลิสนะคะคือเดี๋ยวทาให้ดูนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สีจะเป็นสีออกชมพูอมส้มๆนิดนึงนะคะมีความตุ่นๆ นะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะคืออันดับแรกดูสีมันน่ารักมากนะคะคือมันเป็นสีที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาติมากๆเวลาทาแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่แต่งหน้าใดๆเลยเนี่ยสีนี้ก็จะทำให้เราดูมีเลือดฝาดดูมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ดูไม่โบ๊ะเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยน้องแลบิวตี้เนี่ยคือไม่อยากจะบอกเลยว่าเม็ดสีชัดมากๆนะคะแล้วก็ติดทนมากๆคือเราทาตัวนี้เนี่ยเช้ายันเย็นรับรองไม่หลุดอย่างแน่นอนนะคะคือเอาน้ำสาดหน้ามือถูก็ยังไม่หลุดนะคะเหมาะกับคนหน้ามันของเรามากๆเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราทาไปอะค่ะแล้วพอมันเซ็ตตัวนะคะมันจะเป็นเนื้อแป้งแบบแนบเนียนสนิทไปกับผิวไม่มีความมันเลยนะคะซึ่งแบบครีมปกติเนี่ยเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความมันนิดนึงเนาะถ้าเราไม่อยากให้มีความมันเนี่ยมันก็จะต้องเป็นทิ้นที่เป็นรูปแบบน้ำเนาะแต่ทิ้นสีมันก็อาจจะไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นแบบครีมที่แบบพอทาไปแล้วปุ๊บเนี่ยไม่มีความมันเหลืออยู่เลย at all นะคะคือจะรู้สึกเหมือนแห้งเบาสบายผิวมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือสีเนี่ยจะดูติดทนแบบเป็นธรรมชาติดูไม่โบ๊ะไม่หนาไม่ใดๆเลยนะคะก็เลยเป็นบลัชครีมที่เราชอบมากๆอันนึงนะคะราคาอยู่ที่950บาทเราซื้อที่ Sephora ค่ะต่อไปนะคะมาสู่หมวดแป้งผสมรองพื้นนะคะแป้งผสมรองพื้นที่เราชอบให้สุดนะคะก็คือจะเป็น Bobbi Brown นะคะ Skin Weightless Powder Foundation นะคะคือตอนที่เราซื้อนะคะน้อง BA เขาบอกว่าคุณน้องคะอันนี้แป้งผสมรองพื้นเนี่ยเหมาะกับหน้ามันมากๆนะคะเพราะว่าเขาเอาครีมรองพื้นนะคะไปอบนานถึง12ชั่วโมงจนครีมรองพื้นเนี่ยกลายเป็นแป้งนะคะแล้วก็อัดแข็งเข้ามาสู่ในตลับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มันเลยค่ะน้องค่ะซื้อมานะคะแล้วคือไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นแป้งรองพื้นที่เราค้นพบในปีนี้แล้วเราชอบมากเราใช้ไปหมดไป1ตลับแล้วนะคะแล้วก็นี่อีก2ตลับที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะคือมันคุมมันได้ดีมากๆตามแบบที่น้อง BA บอกเลยนะคะแต่ทั้งนั้นแป้งผสมรองพื้นที่คุมมันเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อเนาะทำไมเราถึงชอบยี่ห้อนี้ก็คือเป็นเพราะว่ามันคุมมันแล้วเนี่ยมันยังทำให้ผิวเราเนี่ยค่ะดูเป็นธรรมชาติอยู่มากๆนะคะ
แป้งคุมมันบางตัวเนี่ยพอทาไปแล้วเนี่ยหน้ามันจะแมตต์ดูไม่แบบไม่มีมิติดูเหมือนเป็นกระดาษอะค่ะดูมันแบบด้านๆซึ่งตัวเนี้ยไม่เป็นเลยนะคะคือว่าทุกครั้งที่ทาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าหน้าเราดูเป็นธรรมชาติดูมิติดูเหมือนผิวจริงๆนะคะแล้วคือการปกปิดเนี่ยคือดีมากๆด้วยนะคะคือพวกรอยสิวอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์กลบทั้งหมดถ้าเกิดเป็นรอยสิวเล็กๆตัวนี้เนี่ยคือกลบอยู่ในระดับนึงนะคะแล้วเวลาทาลงไปเนี่ยก็คือติดทนนานในระดับนึงเหมือนกันก็คือทาเช้าไปทำงานตอนเย็นกลับมาที่บ้านใช้เครื่องลบเครื่องสำอางเนี่ยคือเห็นเลยแตกต่างชัดเจนว่าทาไม่ทาเป็นยังไงเนาะแป้งมันจะอยู่บนหน้าเราตลอดไปนะคะแล้วก็สำหรับคนที่สิวขึ้นง่ายนะคะผิวมันอย่างเราเนี่ยคือไม่อุดตันไม่ทำให้สิวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะราคานะคะอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะสีที่เราใช้นะคะก็คือเราจะใช้สีเบจนะคะสีเบจเนี่ยคือจะเป็นสีที่ตรงกับผิวของเรามากที่สุดนะคะก็คือเราผิว NC25 ของ MAC นะคะถ้าเราอยากได้สีผิวตรงกับผิวเราเนี่ยคือจะเป็นสีเบจเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ดูของมานิดนึงนะคะก็คือจะเป็นสีวอร์มแสงนะคะก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปเลือกกันได้นะคะหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บ๊อบบี้บ่าวทั่วไปค่ะต่อไปนะคะมาที่หมวดมาสคาร่าคิ้วนะคะมาสคาร่าคิ้วที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นยี่ห้อเบนฟิตนะคะจิมมี่บราวน์นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเราชอบมากขนาดไหนนะคะคือลายมันได้หายไปหมดแล้วนะคะคือกลายเป็นแบบว่าคือหยิบบ่อยมากทาทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยคือพวกแบบลายทั้งหลายที่อยู่ที่ขวดเนี่ยก็หายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราใส่รูปให้นะคะว่าผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นยังไงเนาะคือตัวนี้เนี่ยสาเหตุที่เราชอบมากๆเลยเนี่ยคืออยากจะบอกว่าท่อหัวมาสคาร่าค่ะมันเล็กมากๆนะคะคือเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมาสคาร่าคิ้วหลายๆยี่ห้อเนี่ยหัวมันใหญ่มากและถึงแม้ว่าเราอ่ะเป็นคนค่อนข้างคิ้วหนาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดหัวมันใหญ่มากมันก็เลอะเทอะไปหมดมันค่อนข้างปัดยากเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยปัดง่ายมากเพราะว่านอกเหนือจากหัวเล็กแล้วเนี่ยมันเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ติดออกมาที่ตัวด้านมาสคาร่าค่ะมันจะไม่ติดออกมาเยอะเกินไปมันจะไม่เป็นก้อนนะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแปรงได้ทันทีไม่ต้องเอาไปเช็ดกับทิชชู่แล้วค่อยมาปัดอีกทีอะไรเงี้ยคืออันนี้เนี่ยเขาทำมาได้แบบพอดีมากๆนะคะนอกจากนั้นก็คือว่าเวลาที่มันอยู่บนคิ้วอะค่ะมันสามารถเซตคิ้วได้อย่างเป็นธรรมชาติก็คือมันสามารถเซตทรงคิ้วได้แต่ว่าคิ้วเนี่ยจะไม่แข็งจนเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยมาสคาร่าคิ้วเวลาเซตแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนคิ้วแข็งๆเหมือนเราเอาสเปรย์ผมไปทาที่คิ้วเนาะถ้าเกิดใครมาสายธรรมชาติเนี่ยคือจะชอบตัวนี้มากๆเพราะเวลาเซตแล้วเนี่ยคิ้วยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแต่ทั้งนั้นก็จะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนสีคิ้วเนาะก็ยี่ห้อนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยสีคิ้วจะไม่ได้เปลี่ยนจากสีคิ้วเดิมมากนะคะสีที่เราใช้นะคะก็คือจะเป็นเบอร์03นะคะตามนี้เลยเห็นไหมว่าเนื้อมาสคาร่าค่ะมันจะไม่ได้ออกมาเยอะจนเกินไปเนาะแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นก้อนด้วยนะคะราคานะคะอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะเราซื้อที่ Sephora ค่ะต่อไปนะคะหมวด blush นะคะ blush ที่เราชอบที่สุดประจำปีนี้นะคะคือจะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็น Cheek to Cheek นะคะ blush ของป้า Charlotte Tilbury นะคะซึ่งสีที่เราซื้อเรามีหลายสีเนาะแต่สีที่เราชอบที่สุดนะคะคือจะเป็นสีนี้นะคะ Ecstasy นะคะจะเป็นสีชมพูออกพีชๆนิดนึงนะคะคือเราเป็นคนชอบสีโทนนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันแบบมีความน่ารักมุ้งมิ้งเป็นธรรมชาติน่ารักดีนะคะใครที่ชอบบลัชที่ไม่แมตต์จนเกินไปไม่โกลว์จนเกินไปชอบความเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็อยากดูแบบมีความโกลว์น่ารักน่ารักของแบบเขาเรียกอะไรของชิมเมอร์อะค่ะแต่ไม่ชอบเห็นกากเพชรเป็นเกล็ดๆบนแก้มเนี่ยคืออยากจะแนะนำว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะเวลาทาเนี่ยแสงตกกระทบเนี่ยจะเห็นเลยว่าแก้มเราเนี่ยมีความโกลว์นะคะสามมิติมากๆแต่ว่าจะไม่เห็นเป็นเม็ดชิมเมอร์แล้วก็จะไม่เห็นเป็นเหมือนกับความโกลว์ที่ไม่เป็นธรรมชาติอะค่ะมันจะดูแบบน่ารักมากๆเหมือนเราผิวดีมาตั้งแต่กำเนิดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือติดทนในระดับนึงนะคะสำหรับบลัชที่เป็นแป้งเนี่ยทาไปตอนเช้าตอนเย็นก็ยังเห็นอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนหน้ามันแบบเรานะคะราคานะคะ 1,800 บาทนะคะหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Charlotte Tilbury ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็น Eye Palette นะคะคือมันคือ Eye Palette ยี่ห้อ Born This Way นะคะของ Too Faced The Natural Nude นะคะคือสาเหตุที่มันแบบซับซึ้งจริงใจเรามากๆเลยเนี่ยคืออยากจะบอกว่าดูสีซะก่อนคือสีมันอะคือถ้าเกิดใครชอบแต่งหน้าโทนน้ำตาลชมพูอมส้มๆอะไรเงี้ยค่ะคือมีพาเลตนี้พาเลตเดียวเนี่ยคือจบมากๆนะคะ
คือคู่สีมันแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบสุภาพเรียบร้อยสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแต่ว่าก็มีความกิมมิคของชิมเมอร์เนาะแล้วก็เนื้อเขาดีมากๆด้วยนะคะคือมันเป็นอายแชโดว์ที่ถึงแม้ว่าเราไม่ทาพรัมเมอร์ค่ะก็จะเห็นเม็ดสีชัดนะคะแล้วก็ไม่ตกล่องนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแพลตนี้เนี่ยนอกเหนือสีจะดีแล้วเนี่ยคุณภาพก็ดีมากๆด้วยคือเนื้อแมตต์เนี่ยคือแมตต์แบบไม่เป็นแป้งเนาะคือเห็นเม็ดสีชัดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นฝุ่นผงนะคะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เนี่ยก็เป็นชิมเมอร์ที่ละเอียดมากๆไม่เป็นเกล็ดนะคะแล้วก็ติดทนด้วยคือชิมเมอร์บางอันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยติดตาเนาะแต่มันจะไม่เกิดขึ้นกับแพลตนี้นะคะขอเชิญทุกคนไปตามกันได้นะคะราคาอยู่ที่ 1,850 บาทหาซื้อได้ที่ Sephora ค่ะต่อไปนะคะลิปสติกนะคะลิปสติกที่เราชอบที่สุดประจำปีนี้นะคะก็คือเป็นลิปสติกของป้าพอล่านะคะแมตต์ Revolution Lipstick นะคะซึ่งสีที่เราชอบที่สุดเนี่ยคือจะเป็นสีคิดแมนคิสนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะโทนสีที่เราชอบนะคะก็คือจะเป็นสีที่ออกชมพูอมส้มนิดนึงนะคะมีความตุ่นๆนิดนึงคืออยากจะบอกว่าทั้งหน้าของเรานะคะคือทุกอย่างสีเข้ากันมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบโทนสีเนี้ยเรารู้สึกว่ามันแต่งแล้วแบบดูดีมีสกุลดูเป็นธรรมชาติสามารถไปทำงานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปเดทก็ได้นะคะไปงานแต่งงานก็ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นสีที่ในที่สุดเราก็จะมาซื้อสีนี้ทุกครั้งเนาะสาเหตุที่ลิปสติกอันนี้เนี่ยเป็นลิปสติกที่เราชอบมากเลยเนี่ยคืออยู่ที่เนื้อของเขานะคะคือเนื้อแมตต์อันนี้มันเป็นเนื้อแมตต์ที่ดีมากๆก็คือว่ามันไม่แห้งจนเกินไปนะคะมันมีความเหมือนกับมีความชุ่มชื้นอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ชุ่มชื้นมากจนมันไม่ใช่ลิปแมตต์เนาะมันยังเป็นลิปแมตต์อยู่มันพอดีมากๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเนื้อลิปสติกอะค่ะมันบางมากๆนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าลิปสติกอ่ะมันไม่หนาเลยเวลาที่เราทาบนปากค่ะมันจะเรียบเนียนสนิทไปกับปากนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนสบายปากแล้วก็รู้สึกว่าลิปสติกมันไม่หนาๆเหนอะๆนะคะรำคาญปากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นลิปสติกที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็หยิบมาใช้มากที่สุดในปีนี้นะคะความติดทนนะคะติดทนกลางๆนะคะคือกินข้าวอะไรอาจจะต้องเติมนะคะแต่กินน้ำกินขนมเนี่ยคือยังอยู่นะคะแต่ว่าแลกกับสีที่สวยขนาดนี้นะคะแพ็คเกจจิ้งที่น่ารักขนาดนี้เนี่ยคือขอเชิญไปลองใช้กันได้นะคะเราแนะนำมากๆเลยราคานะคะอยู่ที่ 1,350 บาทหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ชาร์ลอตต์ทิเวอรี่ค่ะจบแล้วนะคะเมคอัพที่เราชอบมากที่สุดนะคะประจำปี2022นะคะถ้าเกิดใครมีเมคอัพอันไหนที่อยากจะแนะนำนะคะก็แนะนำมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ดูนะคะใครชอบวิดีโอนี้นะคะเราก็มีอีกวิดีโอนึงนะคะเป็นสกินแคร์ที่เราชอบมากที่สุดนะคะประจำปี2022ก็สามารถไปดูได้นะคะและเดี๋ยวเราก็จะทำอีกวิดีโอนึงนะคะ5อย่างที่เราซื้อแล้วคุ้มค่าที่สุดประจำปี2022ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยก็กด Subscribe แล้วก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ